โรมเชื่อก้าวไกลไม่ถูกยุบมั่นใจข้อกมวอนให้ความเป็นธรรมพรรค14ล้านเสียงการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 12:30 น.โรมขออย่าโฟกัสก้าวไกลถูกยุบมั่นใจข้อกฎหมายเพื่อนส.ส.ทุกคนจะอยู่กับพรรคชี้พรรคสำรองสิริกัญญาพร้อมนั่งหัวหน้าแค่เตรียมทั่วไปจวกทักษิณไหนบอกกลับมาเลี้ยงหลานเมื่อเวลา9:45 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ว่าเราเชื่อมั่นว่าถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่น่าจะยุบพรรคได้การที่พรรคถูกยุบง่ายๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยอยากเห็นการยุบพรรคควรหมดไปได้แล้วจากพ.ศ.นี้จึงคาดหวังวันที่7สิงหาคมจะเป็นวันที่สังคมไทยจะไม่มีการยุบพรรคอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่พรรคก้าวไกลอยากบอกสังคมคือการยุบพรรคไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปหากพรรคถูกทำลายลงไม่สามารถมีพื้นที่ต่อไปในสังคมหรือในวงการการเมืองได้ก็ควรมาจากการที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอให้การยุบพรรคเกิดขึ้นโดยประชาชนเราควรให้ประชาชนเป็นคนวินิจฉัยเองว่านโยบายแบบไหนพรรคแบบไหนที่เขาต้องการนายรังสีมันกล่าวส่วนที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นนายรังสีมันกล่าวว่าเป็นแค่การพูดถึงความพร้อมทั่วไปแต่เบื้องต้นวันที่7สิงหาคมนี้อยากให้สังคมโฟกัสว่าไม่ควรมีการยุบพรรคอีกแล้ววันนี้การยุบพรรคยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนพูดเหมือนกับว่าก้าวไกลต้องถูกยุบแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยากให้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆเมื่อไปดูกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็มีปัญหาจริงๆแต่วันนี้สังคมมาโฟกัสก้าวไกลถูกยุบจนลืมไปว่ามีการใช้อำนาจวิธีการบางอย่างที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าจึงอยากให้สังคมช่วยกันโฟกัสและช่วยดูว่ากระบวนการที่กกต.ทำไปถูกต้องหรือไม่คำถามสำคัญคือกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับเราในฐานะพรรคการเมืองและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เลือกตั้ง14ล้านเสียงหรือไม่ผมยังมั่นใจในข้อกฎหมายและเพื่อนส.ส.ก้าวไกลที่จะอยู่กับพรรคต่อทุกคนนายรังสีมันกล่าวส่วนในเดือนสิงหาคมที่มีหลายคดีจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างไรนั้นนายรังสีมันกล่าวว่ากรณีนายเศรษฐาทวีสินจะสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรเป็นโดยกลไกที่ใช้ศาลกรณีตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมด้วยข้อครหาที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่านายเศรษฐาต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เลยหรือไม่ก็อาจจะเกินไปตนคิดว่าสุดท้ายควรใช้กระบวนการทางการเมืองเมื่อตั้งคนที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเป็นรัฐมนตรีประชาชนก็ควรได้สิทธิ์วิจารณ์และมีมาตรการทางการเมืองตามมาซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อถามถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนสิงหาคมและมีสมการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องนายรังสีมันกล่าวว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเราก็เห็นว่าสุดท้ายนายทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่เข้ามามีบทบาทการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ทราบว่าสุดท้ายจะไปสุดที่ตรงไหนเห็นว่าพระอาทิตย์มีดวงเดียวถ้าจะมีพระอาทิตย์สองดวงก็ไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรมันเป็นความยากที่รัฐบาลเศรษฐาต้องบริหารจัดการเพราะความยากตรงนี้หมายถึงบรรดาข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนี้ควรต้องคิดแล้วว่าต้องฟังใครจะมองไปที่บ้านจันทร์สองล่าหรือมองไปที่คำสั่งของนายเศรษฐาเราไม่รู้ว่าตอนนี้ใครมีอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลชุดนี้นายรังสีมันกล่าว
ภาพชุดปารีสเกมน้องเมย์ประเดิมคว้าชัยเจ้าเฟี้ยวแพ้คานสายตากีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 18นาฬิกา55นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม E แมตช์แรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือ21ของโลกตบชนะลีแอนตันมือ55ของโลกจากเบลเยียม 2-0 เกม 21-8 21-8การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนารุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายเฟียวจุธามาศจิตพงษ์แพ้วินัดเบอร์เต้าจากโมร็อกโกไปแบบค้านสายตา 2-3 เสียงการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทฟรีสไตล์100เมตรชายรอบคัดเลือกฮีทที่5ดุลยวัฒน์แก้วศรียงว่ายเตะขอบสระเป็นอันดับที่5ด้วยเวลา 50.64 วินาทีไม่ผ่านรอบคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเผยส่งคำแถลงปิดคดีตั้งพิชิตวันนี้ไม่ปิดประตูทักษิณช่วยงานรัฐบาลการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 13นาฬิกา49นาทีเศรษฐาเผยส่งคำแถลงปิดคดีตั้งพิชิตภายในวันนี้ย้ำทำทุกอย่างตามกฎหมายไม่หวั่นกระแสมองหานายกรัฐมนตรีสำรองไม่ปิดประตูร่วมงานทักษิณหากพ้นโทษสิงหาคมเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 50 นาทีวันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงการส่งคำแถลงปิดคดีกรณี40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้พร้อมแล้วทุกอย่างเหลือเพียงที่ตนต้องเซ็นลงนามและจะส่งศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลา 16:30 นาทีของวันนี้วันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าจนถึงวินาทีนี้ยังมั่นใจในเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีว่าจะได้ไปต่อได้ใช่หรือไม่นายเศรษฐายิ้มหัวเราะและกล่าวว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทุกอย่างเราก็ส่งไปขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมผมไม่อยากจะก้าวล่วงวันนี้ผมก็จะทำคำแถลงปิดคดีเมื่อถามต่อว่าวันนี้เริ่มมีการมองหานายกรัฐมนตรีสำรองหวาดหวั่นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าไม่ครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหนึ่งในรายชื่อนายกรัฐมนตรีสำรองนั้นมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีบุคคลคุณภาพหลายคนก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างและน้อมรับคำตัดสินเมื่อถามว่าหากคำตัดสินออกมาเป็นลบคิดว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรมาจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งไปไกลไปแล้วครับส่วนตัวคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นเลยเรามีกลไกของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้วถ้าเกิดว่าออกมาเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ว่ากันไปผู้สื่อข่าวถามว่านับจากเหตุการณ์ตั้งแต่เขาใหญ่มาซอยรางน้ำจนกระทั่งบ้านจันทร์สองล่าได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายทักษิณเมื่อวันคล้ายวันเกิดช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปแต่ท่านไม่ได้รับสายคาดว่าติดทำบุญอยู่ตนจึงได้ส่งดอกไม้เข้าไปอวยพร
และช่วงบ่ายของวันเดียวกันหลังจากกลับจากจังหวัดนครพนมได้มีการโทรศัพท์เข้าไปอวยพรอีกครั้งให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยืนยันว่าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองอย่างที่บอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอยากให้ท่านมีความสุขส่วนเรื่องเขาใหญ่หรือที่อื่นก็เป็นการพบปะกันธรรมดาทั้งเรื่องการตีกอล์ฟที่เขาใหญ่เนื่องจากท่านรู้จักกันมานานนายอนุทินก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมาก่อนการไปตีกอล์ฟร่วมกันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามต่อว่ามีการจับตาในช่วงเดือนสิงหาคมที่นายทักษิณจะพ้นโทษเป็นผู้บริสุทธิ์นายกรัฐมนตรีจะให้เข้ามาช่วยงานในรัฐบาลด้านใดหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องแรกคือต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมถึงจะได้รับการพ้นโทษเรื่องนี้ตนไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วส่วนเรื่องที่จะให้มาช่วยงานรัฐบาลยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกันขอให้เป็นไปตามขั้นตอนและย้ำว่ายังไม่มีการพูดคุยเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้เข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ปฏิเสธที่จะพูดคุยกันคงมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของท่านด้วยไม่ใช่ของผมฝ่ายเดียวยืนยันว่ายินดีและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเมื่อถามว่าในความคิดของนายกรัฐมนตรีนายทักษิณยังเป็นกระแสที่ประชาชนต้องการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมานานขนาดนี้และเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุดท่านก็ยังมีคนรักเมื่อถามว่าระยะเวลาความนิยมผ่านมาเกือบ20ปีวันนี้นายทักษิณก็ยังตอบโจทย์สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันได้คิดเห็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นและมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติในปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนายเศรษฐากล่าวต่อว่าแต่แน่นอนว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีความยากความซับซ้อน